มูลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุป,ปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับนายกฤิตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการมูลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุป,ปถมัมประจําจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานมูลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุป,ปถมัม มอบให้รัศดรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่9และหมู่ที่12ตําบลเสเดียงอเาเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกาลังใจราษฎรที่ประสบอุทกภัยต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อําเภอเมืองเพชรบูรณ์มีพื้นที่ประสบอุทกภัย16ตําบล118หมู่บ้าน6ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเร่งรัดการระบายน้ําออกจากพื้นที่ซึ่งหากไม่มีฝนตกในพื้นที่คาดว่าจะสู่ภาวะปกติในเร็ววันครับส่วนที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็มีการมอบถุงยังชีพ3,084ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร10อำเภอโดยนายสิงหราชวง,สงเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดพิจิตรพร้อมได้พบปะเพื่อสร้างฝันกำลังใจเยียวยาจ,จิตใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่นอกจากมอบถุงยังชีพครับยังได้มอบยาสามันประจำบ้านต่างๆที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทงางภาคราชาการและท้องถิ่นยังคงอำนวยการช่วยเหลือดูแลและเร่งการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับ